200กว่าล้านนะครับนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะนับจำนวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้โฉนดที่ดินที่เราตรวจยึดได้ในเบื้องต้นนะครับนะทั้งหมดเนี่ยนะอย่างน้อยวันนี้ต้องมี100กว่าไร่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องฝากเรียนพี่น้องทุกคนนะครับนะในพื้นที่ที่ได้ความเดือดร้อนจริงๆนะครับนะก็ขอให้เอาข้อมูลมาแจ้งมาบอกนะครับนะเราจะได้ดำเนินการตามความเสียหายตามคำร้องเรียนนะครับนะตามความเสียหายที่เราสูญเสียไปในอดีตที่ผ่านมายอมรับนะครับนะได้หมดเนี่ยนะในครึ่งวัน3ชั่วโมงแรกเนี่ยเรายึดไปแล้วทั้งหมดประมาณ100กว่าไร่นะฮะนะประมาณขอโทษนะครับประมาณ111ฉบับนะ100โฉนดนะครับ111ฉบับแต่ต้องใช้ตัวนะแล้วเราใครเป็นในกลุ่มไหนครับ